หลายคนอาจจะเกิดมาเพิ่งจะเคยเห็นครั้งแรกผมก็เพิ่งจะเคยเห็นเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่จังหวัดระยองมันเกิดโอ้โหสุนัขคลอดลูกถ้าคลอดลูกปกติเราก็คงจะไม่เอามาเล่าให้คุณผู้ชมได้<อ>รับนนฟังกันนะฮะแต่ว่าสุนัขที่มันเพิ่งคลอดออกมาเนี่ยมันมีความแปลกแล้วก็มีความประหลาดจนชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนั้นเนี่ยโอ้โหเรียกว่า ต้องมามุงต้องมาดูต้องมาหาต้องมาขอกันอย่าบอกนะว่าสุนัขคลอดออกมาเป็นแมวไม่ใช่ <c oughs> ไม่ถึงขนาดนนะเป็นสุนัขที่คลอดออกมาแล้วมีหนึ่งหัวแต่ปัญหาคือมันมีแปดขาด้วยกันเฮ้ยพ่อมาแปดขาเฮ้ยเป็นไงคุณเคยเห็นไหมผมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเหมือนกันนะเนี่ยนี่นคือภาพที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งเขาไปโพสต์ลงในโลกโซเชียลให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นถึงความแปลกข,ของลูกสุนัขที่ตัวเองเนี่ยนะฮะ ของแม่สุนัขที่ตัวเองเลี้ยงมาเนี่ยมันเพิ่งจะคลอดลูกตอนเช้าไงค่ะแล้วก็พอมาดูอีกทีเอา้าลูกสุนัขที่เอ่อที่เลี้ยงไว้เนี่ยนะฮะ มันคล้องมันมีหน้าตาประหลาดมากๆจริงๆนี่พันอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะฮะโดยเจ้าของเนี่ยนี่นี่นี่ดูภาพนะฮะเห็นกันชัดๆเอาจริงๆพอดูลำตัวนะสังเกตเห็นเหมือนแบบลำตัวของสุนัขสองตัวมันเข้าหากันเหมือนติดกันอยู่แต่ว่ามีมีมีหัวเดียวใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่มีหัวเดียวแต่มีอันนี้น้องยังมีชีวิตอยู่ไหมเนี่ยน้องตายครับคลอดออกมาแล้วก็ตายเลยคือเจ้าของโพสต์เนี่ยเขาก็เขียนแคปชั่นแบบนี้ก็คือนี่แม่ใช่ไหมเนี่ย อันนี้แม่มันเนี่ยเนี่ยคือสุนัขที่เจ้าของเนี่ยเขาเลี้ยงไว้แล้วตอนช่วงเช้าเนี่ยได้ยินเสียงสุนัขมันแม่สุนัขตัวนี้มันร้องก็เข้าใจว่าอ่าโอเคมันเตรียมที่จะคลอดลูกแล้วตัวเองก็เลยไปจะเตรียมสถานที่เตรียมอุปกรณ์ไว้ให้เจ้าเจ้าแม่สุนัขเนี่ยเตรียมทําคลอดแล้วตัวเองก็ออกไปทํางานเพราะว่าตอนนั้นมันรีบแล้วก็กลับเข้าใหม่ทีตอนแสงสายตอนบ่ายเพื่อที่จะมาดูลูกสุนัขว่าคลอดออกมากี่ตัวพอคลอดมาสามนะ แล้วไปเจอสองตัวแรกเนี่ยไม่มีปัญหารอดปลอดภัยดีแต่ว่าตัวที่สามเนี่ยมันมีความแปลกแล้วก็มีความผิดปกติขึ้นคือสุนัขเนี่ยคือมีหนึ่งหนึ่งหัวแต่ลาตัวเนี่ยอย่างที่คุณหน่อยแน่บอกเหมือนมันมีสองตัวเนี่ยหลังติดกันเนี่ยก็เลยออกมาแบบนี้แต่สุดท้ายเนี่ยนะฮะน้องก็ไม่รอดน้องไม่รอดครับน้องตายครับนะฮะผู้สื่อข่าวก็เลยติดต่อไปที่เจ้าของสุนัข ที่มีความประหลาดนี้ชื่อว่าคุณพัชรีคุณพัชรีเล่าให้ฟังว่าตัวเองเนี่ยเลี้ยงสุนัขที่เราเห็นเมื่อสักครู่นะฮะที่เป็นแม่มาเนี่ยคือชื่อว่าเจ้าสีนวลน,นะครับเลี้ยงมาได้ประมาณ1ปีก่อนก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้านวลเนี่ยเคยท้องมาแล้วหนึ่งครั้งแต่ว่าแท้งไปก่อน<ะ>จนกระทั่งเมื่อช่วงเช้าวานนี้ ได้ยินเสียงเจ้านวลเนี่ยมันรอ้องนะก็เข้าใจเลยว,ว่าอ่ะเตรียมที่จะคลอดลูกแล้วตัวเองก็ต้องรีบออกไปทํางานก็เลยไปจระเตรียมสิ่งของเพื่อที่จะใช้สําหรับให้เจ้านวลเนี่ยทำการคลอดแล้วตัวเองก็ออกไปทํางานพอกลับมาช่วงเสายๆช่วงบ่าย,ายเพื่อที่จะมาดูผลงานของเจ้านวลไหนว่าอ่ะคลอดออกมากี่ตัวละรอบนี้ไปเจอสามตัวอ,อย่างที่ผมบอกไปสองตัวแรกรอดปลอดภัยดีแต่อีกตัวหนึ่งตาย ตายคาที่แต่ว่าลักษณะที่ไปตรวจสอบดูก็คือนี่ฮะที่เห็นอยู่ที่หน้าจอเลยมันมีความแปลกอยู่ค่น้องก็น่าจะเรียกว่ามันผิดปกติทางพันธุกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งดูแล้วอาจจะเป็นสุนัขสองตัวที่แท้ที่มันจะแยกร่างออกจากกันมันจะกลายไปรวมกันแบบนี้แล้วมีแค่หนึ่งหัวด้วยอาจจะมีความผิดปกติระหว่างที่กําลังจะคลอดออกมาก็เป็นไปได้ถ้าเกิดน้องเนี่ยรอดมาได้เนี่ยการใช้ชีวิตก็ลําบากอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณพัชรีหน่อยแล้วกันนะครับ เสียงน้องอลูกของน้องหมาค่ะร้องก็ลุกขึ้นมาดูดูแล้วทีนี้น้องอะคลอดมาหนึ่งตัวคลอดหนึ่งตัวเสร็จนะคะแล้วก็ไม่คลอดอีกเลยประมาณสิบโมงค่ะก็เห็นมีน้องอีกสองตัวที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็รวมทั้งน้องที่เนี่ยที่ออกมาผิดปกตินะคะหนึ่งตัวนอนอยู่ข้างๆกันตอนแรกนึกว่าน้องมีชีวิตอยู่ พอไปจิ้มดูบุ๊บน้องไม่หายใจแล้วก็เลยเอามือไปหยิบมาค่ะน้องจะคลอดอยู่ใต้เตียงหน้าบ้านอาเอามือไปหยิบออกมาเสร็จแล้วก็ตกใจเลยค่ะเห็นน้องแบบมีแปดขามีหนึ่งหัวแล้วค่ะเกิดมาไม่เคยเห็นเลยน้องเขาอาจจะให้โชคเพราะว่าช่วงเนี้ยแม่ก็ตกงานไม่ค่อยได้ทํางานค่ะรายได้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ภาระก,ก็เยอะอย่างเงี้ยเผื่อน้องไม่ให้โชคค่ะถ้ามองในแง่นี้ก็ถือว่าเป็น เป็นอีกหนึ่งกำลังใจ mm. ถ้าอย่างที่คุณพัชรีบอกก็เป็นไปได้ว่าเราอาจจะไม่ได้เจ้าหมาเนี่ยลูกหมาเนี่ยมาเลี้ยงแต่ว่าลูกหมาตัวนี้นก็คืออาจจะมาให้โชคทีหลังก็ได้ก็เลยผู้สื่อข,ข่าวก็ถามว่าเอาแล้วหลังจากนี้จะเอาไปทำไมเอาไปฝังกลบไหมเอาไปเผา uh. ไหมคุณพัชรีที่เป็นเจ้าของหมาตัวนี้เขาก็บอกว่าจะเอาเจ้าน้องตัวนี้เนี่ยไปตากแห้ง <c oughs> แล้วก็เก็บรักษาไว้ตามคําบอกของพี่สาวที่เขาเชื่อเขาเชื่อว่า สุนัขที่มันมีรูปร่างหน้าตาประหลาดแบบนี้เนี่ยน่าจะมาให้โชคกับครอบครัวของเราโอ้นะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะคคลและวแน่นอนแล้ว,ว่าพอภาพนี้ถูกเผยแพร่ <c oughs> ออกไป <c oughs> นะชาวโซเชียลก็คองงมเมนต์กันเยอะแยะมากมายจริงๆหลายคนก็บอกโอ้ไม่เคยเห็นมาก่อนก็ขอแสดงความเสียใจโอเคอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแต่ <c oughs> ส่วนใหญ่อันนี้เมื่อกี้คือส่วนหนึ่งนะแสดงความเสียใจแต่ส่วนใหญ่ก็จนะมาบอกว่า <c oughs> แปลกใคร <c oughs> ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของตัวเลขอ๋อแปดนะนีฉันไม่ได้บอกแปลก <c oughs> แปลกอ๋อแปแปลกอ่าอย่าเข้าใจผิดว่าเป็นแปดนะก็ <c oughs> มันมีแปดขาไงอ่าหลายคนก็บอกว่าอ่ะถ้าแมวห้าหมาอาจจะเป็น6ก็ได้อ, <c oughs> อะไรอย่างนี้นะครับอ่าก็ว่ากันไปก็ก็เป็นของแปลกที่เอามาให้ดูกันในช่วงวันหยุดแบบนี้นะครับเออนะคะันหัวแปดขา นะฮะขอถ้าเกิดว่าเป็นอย่างที่พี่พัชรีว่าก็มาให้โชคก็ถือว่าเป็นความโชคดีไปนะคะเพราะว่าช่วงนี้งานหายากจริงๆนะคะคุณผู้ชม